เลือดพล่านจริงๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์ Security Toilet EP ที่65นี้นะครับผมซึ่ง EP นี้มีความยาวสูงถึง2นาที.22วินาทีเลยทีเดียวแถมยังใช้เวลาทำนานถึง8วันอีกด้วยนะครับพูดได้เลยว่าชาวด้อมส้วมเนี่ยรอกันเหงือกแห้งเลยทีเดียวนะแต่หากคุณผู้ชมคิดว่ารอ8วันนี้มันนานมากแล้วผมขอบอกเลยว่ายังไม่นานมากพอสำหรับคนที่รอ Security Toilet EP ที่4นะครับใช่แล้วครับระยะห่างใน EP ที่3และ EP ที่4นั้นมันนานมากถึง14วันเลยทีเดียวหากใครติดตามตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคงคิดในใจแล้วว่าคุณดาฟักบูมต้องเลิกทำคลิปไปแล้วแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ย8วันจิ๊บๆมากเลยเพราะด้วยเนื้อหาของ EP นี้นะครับต้องบอกว่ามันคือเหลี่ยมในเหลี่ยมในเหลี่ยมและในเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับถึงแม้ว่า EP นี้เนี่ยมันจะไม่มีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะครับแต่ก็ทำให้เราปวดหัวไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวันนี้ผมกายวอลเกอร์จะพาคุณชมไปดูซิว่าในซีรีส์ Security Toilet EP ที่65นี้เราได้อะไรกันมาบ้างครับหากพร้อมแล้วก็อย่าลืม1ไลค์1ติดตามให้กับผมกายวอลเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับนะยังอีกยังไม่กดไลค์ครับผมอีกเหรอกดไปดีเลยเปิด EP มานะครับเราจะได้เจอกับคาเมล่าแมนที่ดูเหมือนว่ากำลังจะตกที่นั่งลำบากอยู่นะครับแล้วข้างๆตัวของเขานะครับก็คือศพเพื่อนของเขาเองที่ดูเหมือนว่าจะถูกของมีคมเนี่ยเสียบหัวขาดนะครับแถมสะเก็ดไฟเนี่ยยังไม่มอดดับลงเลยเหมือนจะเพิ่งตุยแย่สุดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วฉากถัดไปคาเมล่าแมนคนนั้นก็ถูกเสียบเหมือนเพื่อนของเขาเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าคนที่สังหารคาเมล่าแมนทั้งสองคนนี้ก็คือคนหัวส้วมตัวนี้นะครับซึ่งผมขอเรียกว่าตำรวจหัวส้วมก็แล้วกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าตำรวจหัวส้วมตัวนี้นะครับก็เคยปรากฏตัวออกมาแล้วตั้งแต่ EP ที่9 EP ที่18และ EP ที่41นะครับแต่ว่าใน EP นั้นเนี่ยก็ยังเป็นตำรวจหัวส้วมเดินดินธรรมดานะครับผมจนใน EP ล่าสุดนี้มันก็ได้ไปติดตั้งอาวุธมาเพิ่มเติมพร้อมกับเจ็ตแพ็กสามารถบินได้ด้วยนะครับและก่อนที่ตากล้องของเรานั้นจะถูกตำรวจหัวส้วมจัดการตุยแย่ลงไปเนี่ยจู่ๆมันก็เลือกที่จะไม่ฆ่าตากล้องของเรานะครับพร้อมกับยิ้มอย่างมีเลสนัยนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้บินหายไปเว้ยซึ่งตรงจุดนี้นะครับมันผิดวิสัยของเหล่าคนหัวส้วมเป็นอย่างมากเลยนะพอผมได้เห็นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันต้องมีความเหลี่ยมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยใน EP นี้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับคนหัวส้วมมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับผมแต่ผมอยากให้ผู้ชมโฟกัสตรงจุดนี้นะครับจุดที่ผมได้วงกลมแดงๆเอาไว้นะเป็นเงาของอะไรสักอย่างนะครับเอาเป็นว่าผู้ชมจำจุดนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์ Security Toilet นะครับมาพร้อมกับรอยยิ้มแสนชั่วร้ายนะครับและในที่สุดเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าไอ้เจ้าคนหัวส้วมตรงนี้มันรอการมาของพี่จีเหลี่ยมอยู่นั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยนะหลังจากที่จีเหลี่ยมเนี่ยได้ส่งลูกน้องมาเหลี่ยมพี่ใหญ่ของเรานะครับมันก็ได้บินหนีออกมาใน EP นั้นนะแล้วเหตุการณ์ถัดไปเนี่ยมันก็ได้บินมาถึงตรงหน้าจุดนี้นะครับที่มีกองกำลังของเหล่าคนหัวส้วมพร้อมกับด็อกเตอร์ Security Toilet กำลังดักรออยู่นะครับผมแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่ใหญ่ไททันของเราก็ได้บินตามมาทั้ง2คนเลยนะครับแต่ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นเว้ยจู่ๆเหล่าคนหัวส้วมนั้นพวกมันก็ต่างพากันบินหนีหายไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่จีเหลี่ยมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องแผนการในครั้งนี้มาก่อนนะหน้าจีเหลี่ยมนี่เหวอเลยนะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นเองนะครับเราจึงได้รู้ว่ามันเป็นแผนของด็อกเตอร์ Security Toilet เว้ยมันก็ได้โบกมือบายบายแล้วก็พามุยหายไปปล่อยให้พี่จีเหลี่ยมของเราเนี่ยอ้าปากเหวออยู่ตรงนั้นนะครับหน้านี่แบบโคตรเหวอซึ่งในฉากนี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงคิดเหมือนผมนะว่าพี่จีเหลี่ยมไม่คามุยตามด็อกเตอร์ไปนั้นเนื่องจากว่าจีเหลี่ยมคามุยไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอย่างนึงนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือจีเหลี่ยมนั้นโดนเหลี่ยมอีกแล้วนะครับจากด็อกเตอร์ SecurityToilet ผู้ที่เปรียบเสมือนบิดาของเขาเองนะครับผมในที่งานนะครับจีเหลี่ยมก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดเขาได้ตั้งสติแล้วก็ได้หันมาเริ่มการต่อสู้ทันทีซึ่งจีเหลี่ยมก็เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับยิงลำแสงด้วยไส้ทั้งหมดรวมถึงดวงตาเลเซอร์ของเขานะครับยิงเข้าใส่พี่ใหญ่ของเราแต่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็มีโล่ป้องกันเอาไว้ได้นะแล้วต่อไปพี่รองก็ได้กระโดดข้ามหัวจีเหลี่ยมพร้อมกับยิงปืนเข้าใส่2-3นัดนะครับและขณะที่จีเหลี่ยมกำลังเผลออยู่เนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็ได้ยิงปืนตรงแขนซ้ายเข้าใส่หัวจีเหลี่ยมเต็มๆเลยทำให้หูฟังของมันเนี่ยพังลงไปนะครับและพี่ลองก็ไม่รอช้าเข้าไปใช้คลื่นเสียงกระแทกหูอย่างดุเดือด
เลือดพล่านเลยทีเดียวแต่จีเหลี่ยมก็ฮึดสู้ใช้หัวผักพี่รองออกไปจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่พี่ใหญ่ของเรานะครับจึงทำให้เราได้เห็นภาพนี้นะครับซึ่งภาพนี้ก็ตรงกับสปอยที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วฉากตัดไปเนี่ยในขณะที่พี่ใหญ่กำลังวัดแรงกับเจ้าจีเหลี่ยมอยู่นั้นพี่รองก็สบโอกาสจึงเข้ามาดึงชักโครกของจีเหลี่ยมแต่ว่าดึงยังไงเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมมันก็ไม่ถูกดูดลงไปสักทีเลยนะครับหากใครที่ติดตามมานานเนี่ยก็คงไม่แปลกใจมากนักกับฉากนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเคยเห็นกันมาแล้วใน EP ที่22นะครับจีเหลี่ยมก็ถูกดึงชักโครกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถฝืนชะตาท้าลิขิตได้นะครับจึงทำให้จีเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนหัวส้วมเพียงตัวเดียวที่ไม่สามารถจัดการได้โดยการดึงชักโครกนะครับและใน EP ล่าสุดนี้พี่รองของเราก็ได้ตอกย้ำทฤษฎีนั้นอีกครั้งนึงนะครับจีเหลี่ยมเห็นแบบนั้นก็ได้ยิงเลเซอร์อัดหน้าพี่รองไป1ทีพี่รองของเราถึงกับกระเด็นฟิวไปเลยนะครับและแน่นอนเลยครับทันทีที่จีเหลี่ยมหันหลังให้ใคร1คนในบรรดาทั้ง2ในท่านนี้เขาก็จะถูกตุ้ยตูดทันทีโดยรอบนี้เป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับได้เหวี่ยงค้อนขึ้นมาฟาดลงไปเต็มส้วมของจีเหลี่ยมเลยนะครับจากนั้นก็ฟาดต่อไม่ยั้งฟาดแล้วฟาดอีกนะครับฟาดจนขวานเนี่ยหล่นหลุดมือไปเลยนะแต่เจ้าจีเหลี่ยมมันก็ถึกซะเหลือเกินนะครับพี่ใหญ่ของเราจึงได้ใช้หมัดสดๆต่อยเข้าหน้าจีเหลี่ยมไปหลายครั้งเลยนะครับและคุณผู้ชมสังเกตด้วยดีเนี่ยตรงหมัดของพี่ใหญ่ของเรานั้นดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรแหลมๆอยู่ด้วยเว้ยราวกับว่าเป็นสนับมือยังไงอย่างนั้นเลยนะซึ่งฉากนี้นะครับบอกได้เลยว่าโหดมากๆเลยนะเลือดเนี่ยกระเด็นกระดอนนะครับแถมหน้าจีเหลี่ยมก็แดงแปลดขึ้นมาทันทีแล้วจากนั้นจีเหลี่ยมที่ทนไม่ไหวก็ได้ใช้เลเซอร์อายยิงลำแสงเลเซอร์ใส่พี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ใหญ่ก็ได้ใช้โล่เข้ามาบังเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอกเลยครับทันทีที่จีเหลี่ยมหันหลังให้กับใครเนี่ยเขาก็จะโดนตุ้ยตูดและในรอบนี้เป็นทีของพี่รองของเราก็ได้หยิบมีดออกมาจิ้มเข้าไปที่ตาทั้งสองข้างของจีเหลี่ยมนะครับผมซึ่งฉากนี้มันคุ้นๆหรือเปล่าคุณผู้ชมผมว่าฉากแบบนี้มันก็คุ้นเอาเรื่องอยู่นะว่าไหมและในฉากนี้เองนะครับหากคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีเนี่ยตรงดวงตาของจีเหลี่ยมที่ถูกมีดแทงมันมีประกายไฟสีฟ้าปะทุออกมาด้วยเว้ยซึ่งพอผมลองสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยการเอามีดจิ้มหัวจีเหลี่ยมแล้วมีประกายไฟออกมามันก็รู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉากแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะใน EP ที่11นะครับในฉากที่สปีกเกอร์วูแมนเขาได้ปล่อยมีดพุ่งเข้าปักตาคนหัวส้วมนะครับซึ่งใน EP นั้นเนี่ยคนหัวส้วมตัวนั้นมันก็ไม่ได้มีแสงสายฟ้าหรือว่าแสงฟ้าปะทุออกมาแต่อย่างใดเลยเว้ยแต่ว่าทำไมจีเหลี่ยมตัวนี้มันถึงปีดแสงสีฟ้าออกมากันวะอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยหลังจากที่จีเหลี่ยมนั้นตาบอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่ของเราก็ได้ปล่อยไฟเผาหน้าจีเหลี่ยมแบบจังๆแน่